Wolfpack Space เป็นหนึ่งส่วนหนึ่ง component ไอ้ตึก Wolfpack นะครับที่เราทำนะครับมันจะมี F&B มี office มี screening room มีร้านอาหารมีอะไรแบบนี้ครับBangkok screening room มันเกิดขึ้นมาจากคน3คนค่ะคือมีมิวมีเม่นแล้วก็มีนิกซึ่งเป็นคนส่วนกันทั้ง3คนมันจะมีเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็น contemporary section แล้วก็อีกช่วงนึงจะเป็นเรียกว่า classic section ก็คือจะเป็นหนังใหม่แล้วก็หนังเก่าคือหนังเราจะเป็นหนังนอกกระแสแล้วก็เป็นหนังฟอร์มเล็กคือเราจะ support คนที่ทำหนังอิสระให้เขามีพื้นที่ฉายเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นทางเลือกให้กับคนดูว่าเผื่อว่าเขาอาจจะอยากจะมีดูอะไรใหม่ๆหรือว่าทำอะไรที่ไม่จำเจค่ะของ Space นะครับจะเป็น Art Events มี Art Series ที่เราพูดถึงของ Federal มีคนมาเช่าทำแบบ Film Festival ค่ะแล้วก็อยากให้มาลองใช้ชีวิตแบบสัก 2-3 ชั่วโมงมาเสพศิลปะมาดูหนังมาดื่มกาแฟดีๆมาทานไอศกรีมอร่อยๆคือมันมาเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณใช้เวลาแล้วคุณรู้สึกว่ามันรู้สึกดีกับบ้านได้ยินกับบ้านนะคะเราหาอินสปิเรชั่นแบบแรกพี่บอสก็มีอาร์ตเขาก็อยากจะโชว์งานนี้จริงๆเป็นการรวบรวมงานเพนติ้งของผมที่ทำมาประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วทางคิวเรเตอร์คือคุณอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ที่เขาสนใจอยากจะให้ผมเนี่ยได้เอางานพวกนี้ออกมาจัดแสดงก็เลยประสานงานจนได้มาแสดงที่บูธมันก็เป็นอีกมุมมองใหม่ที่จะมองพี่พอด้วยพี่พอนี่เขาส่งเสียงเพลงมาก่อนใช่ไหมคะนี่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เขาจะมาวาดลวดลายบนผืนผ้าผ้าใบค่ะคือผมเพ้นเหมือนกับเพ้นความรู้สึกเขียนเหมือนเราเขียนความรู้สึกลงไดอารี่แต่เราเลือกที่จะใช้เรื่องของการวาดภาพแทนเพราะฉะนั้นในแต่ละภาพจะมีวันที่เดือนปีอยู่กำกับอยู่เป็นชื่อภาพซึ่งก็คือเหมือนกับวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเขาบอกว่าเป็น his songs on canvas คือแบบ you know everyone ทุกคนรู้จักเขาในมุมมองของเพลงครับเขาแบบถึงคัมเพลเลยของเพลงแต่ passion ของเขาทุกวันคือวาดรูป painting so อันนี้เป็นวิธีที่เขา express ตัวเองมันไม่ใช่แค่ร้องอันนี้เป็นร้องคือ on canvas ครับผมก็คิดว่ามันเพราะนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอีกมุมมองนึงที่มองได้แล้วก็เห็น talent จริงๆเลยครับบางคนมี1 talent อันนี้ผมเห็นว่าเขามีหลาย talent เลยครับเลยเราก็โชคดีที่เป็นที่เป็นที่เขาจะมาเลือกนะครับที่จะโชว์เคสเนี่ยครับคืองานลักษณะแบบนี้มันมีความอิสระโดยที่เราไม่ต้องจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของประธานกิริยากรรมใครทำอะไรที่ไหนแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องคู่สีที่เราชอบเรื่องของทีแปลงที่เราอยากจะน้ำหนักที่เราอยากใช้เพลงนี้ครับก็เป็นเพลงที่พี่ป๊อปคอมโพสนะครับสำหรับเอ็กซิบิชันนี้เลยครับคนพวกไม่รู้เลยเวลาฟังนะครับคือเพลงนะครับมันก็ทำบรรยากาศอันนี้ครับที่มันโคกับรูปภาพที่เขาเขียนคือแต่ละชิ้นมันจะเหมือนจะย้อนให้เรานึกไปถึงวันนั้นได้นะฮะในช่วงเวลาช่วงนั้นได้อย่างบางชิ้นเป็นช่วงที่ตกเครื่องบินคือทำวีซ่าไม่ผ่านแล้วก็ต้องบินแล้วก็ลืมเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องนั่งวาดรูปแทนที่จะไปที่จะเดินทางอะไรเงี้ยพอเราเห็นรูปนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อนั่นแหละคือวันที่เราพลาดไฟลท์